วันนี้นะเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปดูแลพี่ฟิล์ม1วันกันนะครับค่ะขอเหตุผลนะครับน้องฟิล์มทำไมต้องมาดูแลพี่ฟิล์ม1วันเนี่ยพี่ฟิล์มไปผ่าฟันคุดมาแล้วก็ปวดฟันมากคุณพ่อก็นึกว่าไปทำแก้มยุ้ยมาไหนขอดูหน่อยครับอุ้ยบวมหน้าใหญ่ขึ้นเยอะเลยอ่ะคุณไม่ได้เอามาคุกนะภาษาต่างดาวต้องแปลกินวุ้นแปลภาษาเมื่อคืนไม่ได้ประคบไม่ได้ประคบมันไงไม่ได้ประคบเย็นแล้วก็ปวดแล้วมันก็บวมใช่แต่หมอบอกว่าไม่เอาไม่เอาหมอบอกกลัวไม่ไหวอ๋อนี่เขามาบอกมีคนมาฟ้องบอกว่าพี่ฟิล์มปวดฟันดูพี่ฟิล์มหน่อยพี่ฟิล์มปวดฟันดูพี่ฟิล์มหน่อยพี่ฟิล์มปวดฟันดูพี่ฟิล์มหน่อยไม่ใช่บอกว่าฟิล์มมาดูแลผมหน่อยโหก็วันนี้นะครับพี่ฟิล์มหมอปวดมากพี่ฟิล์มกินอะไรยังเดี๋ยวเราต้มโจ๊กให้กินเปิดได้แค่นี้กินเลยเอาปากได้แค่นี้กินอะไรไหนขอดูหน้าตรงๆหน่อยทำไมเบี้ยวไปข้างหนึ่งไปศัลยกรรมมาพี่ฟิล์มผ่าฟันคุดมานะครับเดี๋ยววันนี้นะน้องฟิล์มจะดูแลพี่ฟิล์มดีขนาดไหนมาตามดูกันเลยนะครับเดี๋ยวอย่างแรกเราจะไปต้มโจ๊กกับพี่ฟิล์มกินนะคะไปไปต้มโจ๊กเสร็จแล้วจะกินยังไงอะฟิล์มดูดแล้วว่าให้กินโจ๊กพันหลอดอะดูดก็ดูดไม่ขึ้นนะบางทีมันเจ็บฟันเจ็บตรงนี้อุ้ยหน้าสดอืมอืมขันลืมนะครับแปรงฟันยังแปรงแล้วจริงอะดูทำได้ดังสารมากนะครับอ่ะบายแม่ดูแลลูก1วันวันนี้นะครับเออถ้าผ่า2ซีกแย่นะแม่นะต้องแข็งบวมตุ่ยแน่เลย2ข้างเนี่ยนะบาลานซ์เค้าเรียกคำบาลานซ์วายระหว่างที่พี่ฟิล์มนะครับผ่าฟันคุดอยู่พวกเรากินข้าวอย่างอร่อยๆ อ่ะมาดูแลพี่ฟิล์ม1วันนะครับวันนี้ต้มโจ๊กให้พี่ฟิล์มอันนี้การต้มโจ๊กครั้งแรกของน้องฟิล์มมาดูกันว่าจะอร่อยน้องๆบอกว่าอยากให้ทำคลิปแบบเรียวไม่อยากให้ทำหนังสั้นเยอะอะไรเงี้ยวันนี้ก็เราก็มาทำกันแล้วนะครับอันนี้เรียวแบบสุดๆเลยนะแม่ใช่ค่ะเดี๋ยวตอนเทน้ำนี่แม่เทให้แล้วหนูเอาช้อนมาคนอันนี้จะเป็นคับโจ๊กครับทำยากอย่างตอนเอาตะไคร้ตัดใช่ไหมใช่มันแบบเหนียวมากกว่าจะตัดเข้าพี่โม เอาช้อนมาโอ้แม่เมื่อวานตอนนั่งรถไปพี่ฟิล์มบอกว่าหมอบอกว่าให้ผ่า2ซี่แต่พ่อไม่รู้เนี่ยว่าผ่าแค่ซี่เดียวเองพ่อกลับก่อนเห็นพี่ฟิล์มบอกถ้าเป็นของแม่นะเขาก็ดึงออกมาแบบซี่เดียวนะเหมือนเนี้ยเหมือนแบ่งเป็นครึ่งแบ่งครึ่งออกมาเป็นทีละเซี่ยวทีละเซี่ยวได้4เซี่ยวอ่ะของใครของพี่ฟิล์มอ่ะเหมือนเอาออกยากอ่ะเลยระบมหมอเลยบอกว่าเอาซี่เดียวก่อนโอเคครับผมอุ้ยตายแล้วก็กลัวหน้าสดนะครับนี่ขนาดถอนฟันใหม่ต้องเขียนคิ้วว่าดูเด็กน้องต้องดูไว้นะครับคิ้วไม่เข้มไม่มีแรงเดินนะฮะต้องทาปากด้วยป่ะเขียนนิดนึงอยู่บ้านเฉยๆนะใช่กินโจ๊กเสร็จกินยานอนเนี่ยนะใช่ต้องเขียนคิ้วด้วยอ๋อขอแค่มีคิ้วปากก็พอไหมคะขอแค่มีคิ้วโอ้ยนะนี่เนี่ยตัดมาที่หลังบ้านของเรานะครับน้องฟิวก็ต้มโจ๊กเสร็จแล้วนะครับไปเอาพิซซ่ากันเอาหลอดให้เผื่อด้วยเอาน้ำอุ่นหรือน้ำเย็นดีฟิวเอาน้ำอุ่นน้ำเย็นน้ำธรรมดาคือยังไงน้ำอะน้ำก๊อกโอ้ใช้คำว่าน้ำก๊อกน้องฟิวไม่ใช่กันน้ำกรองค่ะนั่นแหละค่ะโอ้โหน้ำก๊อกไม่เย็นเป็นน้องที่ดีต้องดูแลพี่ในตอนที่พี่ป่วยนะครับจริงเลยเอาหลอดดูดไปได้ไงร้อนจีเดี๋ยวก็คอสุกพอดีก็เอาวางไว้ก่อนแล้วฟิวเดี๋ยวหกลูกท่านท็อปปิ้งอยู่ไหนอ่ะตอนนี้โจ๊กก็มาแล้วนะครับพร้อมกับน้ำและยานะครับพอดูหน่อยยาไหมแบบป๊าดเกือบให้มีโป้งยาอะไรอ่ะเขาบอกว่าแก้ปวดนะครับทันทีนะครับ 4-6 ชั่วโมงเฉพาะปวดเท่านั้นพี่ฟิล์มตอนนี้ปวดปะมากโอเคเดี๋ยวไปทานก็คืนก็กินแต่มันยังปวดอยู่อันนี้ก็จะเป็นเช้ากลางวันเย็นนะครับจะเป็นยาแก้เสพนะครับอันนี้ทานแล้วตอนนี้ใช้อะไรประคบเย็นอยู่ใช่ปะเย็นไหมเขาให้มากี่อันอันนี้อยู่ที่บ้านอ๋อของเราเองน้องฟิล์มนะครับตอนนี้ก็เอาโจ๊กมาให้เรียบร้อยแล้วนั่งป้อนค่ะมือใช้งานได้อยู่ครับเอานี้ไปแช่ไว้พี่ฟิล์มกันดีป่ะระหว่างกินโจ๊กแล้วอันนี้จะเป็นอะไรอ่ะผ้าที่ให้เอามากัดใช่ไหมผ้ากัดใช่ป่ะซับเลือดด้วยผ้าถังเขาเนี่ยจะปอกนะไม่เป็นไรกินไปกินไม่ได้มันร้อนหลอดกินโจ๊กต้องใช้หลอดดูดนี่ถือว่าการสาหัสแล้วเนี่ย อีกนิดก็คือเจาะเข้าเส้นเลือดแล้วนี่ไปแอบอมลูกชิ้นไว้ทำไมสองลูกเนี่ยไม่ยาตื่นมาเพราะว่าการทดลองด้วยหรอเหมือนคนอมลูกอมนะหรือว่าลูกชิ้นนะตอนไม่ถอนไม่เห็นบวมไหมใช่ไม่เห็นบว
วมอ๋อคองัดหนูแรงมากไปสี่รอบอึดอึดอึดนะอึดพ่อเองก็ต้องใส่ไอ้ตัวบล็อกขาไว้นะบล็อกขาพ่อพลิก2รอบเนี่ยครั้งที่2ก็ยังปวดๆอยู่นะครั้งแรกหายก็ไปพลิกต่อที่นครปฐมนะครับอ่ะบอกไว้ก่อนอ่ะพี่อีกแล้วมันเสียวๆเว้ยลูกพ่อชอบกินพริกเขาไม่มีใครเล่นด้วยไปปล่อยพี่ฟิล์มทานโจ๊กไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปทานข้าวแล้วมาตามดูว่าวันนี้นะการดูแลพี่ฟิล์มหนึ่งวันเนี่ยต้องทำยังไงบ้างนะครับเข้าห้องน้ำนี่ต้องทำไปดูแลบ้างตอนนี้นะคะพี่ฟิล์มก็ยิงจบเสร็จแล้วต่อไปพี่ฟิล์มก็จะก่อนอ่ะอ้าวก็คือพี่ฟิล์มจะกินยาแก้อักเสบก่อนอาหารหลังก็ได้ไม่เป็นไรหรอกก็แก้อักเสบก็คือตอนนี้กินข้าวเสร็จแล้วนะคะกินยาเสร็จแล้วต่อไปฟิล์มก็จะนั่งรอน้องฟิวออกไปซื้อของก็ไม่ได้อ่ะมันได้ก็ได้เดี๋ยวคุณภาษาเดียวกันกินนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเรานะคะใช่ค่ะภาษาเดียวกันก็ตอนนี้น้องฟิวก็ไปเก็บจานเสร็จแล้วไม่หนูแปลภาษาไทยก็ตอนนี้พี่ฟิวไอ้น้องฟิวก็ไปเก็บจานเสร็จแล้วใช่ๆแล้วก็เดี๋ยวฟิวจะออกไปซื้อของในเซเว่นนะคะฟิวฟิวออกไปซื้อของในเซเว่นก็จะซื้อเป็นพวกขนมของทานให้ฟิวนะคะเช่นโยเกิร์ตโจ๊กเพิ่มโจ๊กเอาสีชมพูแล้วก็ไอติมกินได้ปะรอให้มันละลายเหรอเอ้ยไม่ได้ตัวนี้มันกระทบไอติมแบบเป็นของเอ้ยเป็นอะไรนะถ้วยเหรอใช่ไม่รู้ต้องถามแม่ได้พอมันละลายไม่ต้องเคี้ยวดูดิมันบวมมากเลยอ่ะขอจับนะสัมผัสได้ป่าวตรงนี้มันบวมเห็นหน้าก็รู้แล้วว่ามันบวมเดี๋ยวนั้นไงซื้อไอติมแบบถ้วยมาแล้วก็ใช้ช้อนนิดๆแล้วก็ช้อนที่เขามีให้แล้วก็ใช้ลิ้นกระทบให้มันละลายแล้วก็กึอีกนิดก็คือเอาหลอดดูดไอติมแล้วรอให้มันละลายแล้วก็ดูดก็โอเคค่ะทุกคนก็จะเป็นวันนี้เดี๋ยวเราฟิลกับแม่ออกไปซื้อของนะคะแล้วก็มาดูกันต่อว่าฟิลเนี่ยจะอยู่ยังไงเพราะอีกไม่นานเนี่ยเดี๋ยวฟิลก็อาจจะหลับด้วยนะแม่ยามันแรงมากด้วยนะแม่ฮะถ้าพี่อ่านซะปล่อยนะวันไหมวันก็ช่วยพี่ได้แค่นิดเดียวพี่สั้นกว่าเดิมแม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเอากล้องไปตั้งนะคะแล้วก็เดี๋ยวดูว่าฟิลจะทำอะไรต่อมาแก้มบวมตุ่ยเนี่ยพี่ฟิล์มแอบกินลูกชิ้นฟิวไม่แปลกเนาะยันกันบ้างค่ะใช่ตื่นตอนที่ฟิล์มตื่นมาเราจะเที่ยงพอดีนอนเลยแล้วปิดไฟใช่อย่าปิดไฟพี่ฟิล์มก่อนปวดไหมเนี่ยกินยายังกินแล้วใช่ปะหนาวปะครับผมตอนนี้นะหลังจากที่นอนไปพักหนึ่งนะตื่นมาก็ใกล้เที่ยงละพอตื่นมาปุ๊บนี่ละเมอวะเนี่ยเดินมาเปิดตู้เย็นไม่อยากกินครับไม่อยากกินโจ๊กค่ะไม่อยากกินโจ๊กแต่ไม่รู้นี่จะได้มากินมาก่อนโอ้โหโมจิก็มาแล้วคนปวดฟันอะไรนี่กินโมจิได้เหรอไม่รู้อยากกินทำไมบ้านเราเมื่อยจังเลยมาใส่ก่อนโอเคสว่างเมื่อกี้บอกว่าเดี๋ยวพี่ลงหันให้ถ้ากินน้ำมันต้องเอียงแบบนั้นเลยอ่ะแล้วมันจะหอมไหมอ่ะเห็นท่ากินพี่ฟิล์มแล้วกดหูยังต้องเอียงงั้นเลยอ่ะแล้วมันจะหอมไหมหอมอ้ายยังไงอ่ะโอเคมันแบบเป็นอมพาสครึ่งสี่อ่ะเดี๋ยวพอทานเสร็จปุ๊บยังไงต่อกินยาแล้วนอนกินยาแล้วนอนเฮ้ยทำไมมันใหญ่จังกัดไม่ได้อ่ะมันใหญ่ทำไมไม่กินของนิ่มๆอ่ะไม่บอกแค่บอกว่ากินของมันก่อนตอนนอนโอเคค่ะเนี่ยจะกินตอนไหนอ่ะอะไรแม่หนูเคี้ยวแทบไม่ได้เลยนอกจากโจ๊กแล้วเนี่ย
กับพวกของเร็วๆอ่ะงั้นหาโจ๊กมากินเอ้ยแม่ซื้อโจ๊กสีชมพูมาให้แล้วเนี่ยเอาเดินไปทำกันโอ้ชิ้นมาเริ่มเลยเข้ามาไม่แบบไม่มันไหลเข้ามาคายออกมาชิ้นนี้เคี้ยวประมาณ1ชั่วโมงนะคะทุกคนถ้าไปกินขนมกันนะคะครับผมตอนนี้นะหลังจากที่ทานอาหารเที่ยงเสร็จเรียบร้อยพี่ฟิล์มกินยายังกินแล้วครับตอนนี้ทำอะไรกันอยู่ลูกดูซีรีส์ค่ะอันนี้มาดูพี่ฟิล์มหรือว่าให้พี่ฟิล์มดูเราอ่ะหนูดูพี่ฟิล์มแล้วก็ดูซีรีส์ของพี่ฟิล์มด้วยมองแต่จอไม่สนใจฟิล์มเลยเหรอทำเป็นคางตื่นเมื่อกี้บอกเวลาพัสดุให้เขาก็มองหน้าหนูหนูแบบแก้มบวม ไหนดูเลยอ่ะที่ประคบว่าเออไปเอามาแล้วยังไม่ใช่ตั้งแต่ก่อนนอนตื่นมาก็เห็นมีใครจะอยู่มาให้โอ้ตายมีบ่นดูแลไม่ดีเลยเหรอใช่ไม่สนใจเลยหรอน้อยใจด้วยโอ้ทำกับฟิล์มนี้ได้ไงอ่อนแอเขาอ่อนแออยู่ในช่วงอ่อนแอมันปวดมากเลยมันตึงแบบมันไม่ตึงยาชาแล้วมันตึงอะไรไม่รู้อ่ะอย่างนี้ยาวเลยสิ2วันหายไปอ่ะไม่รู้เขาบอกว่าเดี๋ยวไปตัดไหมเสร็จถ้าไหวก็เดี๋ยวข้างบนต่อเลยโอ้ตรงนั้นเลยเหรอข้างบนเสร็จตัดไหมตัดไหมไหวอีกก็อันนี้ต่ออันนี้ต่อเสร็จแล้วก็ไปอุดอันนี้ต่อนี่คืออะไรผ่าอีกซี่นึงต่อสรุปมีกี่ซี่เนี่ยมีสี่ซี่ไงแต่ว่าข้างนี้ต้องเก็บไว้เพราะว่าเดี๋ยวมันสะเทือนตอนดัดฟันก็เลยยังไม่ให้ถอนก็มีแค่สามซี่ประคบก่อนเลยตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา5โมงจะ6โมงแล้วนะคะน้องฟิลก็ได้ทำโจ๊กให้พี่ฟิล์มนะคะก็น้องฟิลไปดูแลพี่ฟิล์มให้ทานข้าวครบ3มื้อแล้วยาก่อนอาหารแฮ่ นี่นะคะน้องฟิลก็ดูแลพี่ฟิล์มรีบทำให้พี่กินเพื่อพี่เบนเล่นน้ำมาดิ อย่าพูดเยอะเดี๋ยวปากบวม ไม่ใช่เพราะควันคุณไอหนูจะต่อย ตอนนี้นะคะครับผมตอนนี้นะก็เป็นเวลา 1:40 นะครับเป็นไงบ้างไข้ปะเนี่ยหึไข่กินข้าวยังจะกินอะไรข้าวต้มโจ๊กกินไหวปะเนี่ยกินไปแล้วกินแล้วเหรอไม่น่าอาบน้ำขึ้นนอนเลยขึ้นห้องวะเดี๋ยวให้น้องมาขึ้นไปเปิดแอร์ให้โอเคปะนอนที่เหรอฮะตอนนี้นะก็เป็นเวลา 1:50 นะครับค่ะพี่ฟิล์มก็ยังนอนอยู่ข้างล่างนะครับหน้าก็ยังบวมอยู่เลยอ่ะขอดูใกล้ๆหน่อยเนาะนี่กินกินนอนทั้งวันเลยเนี่ยเราอ่ะแล้วดูเราทาแป้งดิอะไรดูเราทาแป้งดิไอ้ตรงกระจกเนี่ยแป้งลอยอ่ะอย่างนั้นตอนนอนหนูก็นอนนี้แหละเหรอโอเคครับผมเดี๋ยวให้พี่ฟิล์มพักผ่อนก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปส่งพี่ฟิล์มมาห้องนอนนะครับก็นี่ก็จะเป็น1วันนะครับที่ดูแลพี่ฟิล์มนะครับตอนดูแลจริงป่ะเนี่ยดูแลจริงเนี่ยพุ่งผมพาให้เลยนะเนี่ยหนาวใช่ไหมเนาะพี่จะขึ้นมาแบบนี้น้องฟิล์มทาแป้งนี่เหมือนพม่าอัดชุดจ่อเดี๋ยวเจอกันอีกทีนึงก็คือขึ้นห้องพี่ฟิล์มไปแล้วนะครับโอเคนี่นะคะพี่ฟิล์มก็เพิ่งอาบน้ำเสร็จจะชื่นไหมสักเช่นต่อไปพี่เพ็ญก็จะไปนอนในห้องประทับใจไหมคะที่น้องฟิลดูแลในวันนี้มันเสร็จให้กี่คะแนนไม่ให้คะแนนหรอกพี่ฟิลดูตาเลยนะไม่ต้องมาขยิบตาให้กี่คะแนนอ่ะดีๆไม่ให้เลยก็นี่ก็ดีแล้วเนี่ยดีไม่แม่ยังดูแลเยอะกว่าเลยอย่ามาเถียงนะดูแลเยอะกว่าดูทางไปซื้อของให้ต้มโจ๊กค่ะต้มโจ๊กแล้วหยุดต้มโจ๊กก็ล่าสุดอะต้มเหมือนไม่ได้ต้มแบบไม่มีคำว่าร้อนนะคือก็ไม่เป็นบ่นว่าร้อนไงไม่คือมันต้องกินร้อนๆนะถูกแล้ว แล้วค่อยๆแบบส่วนฟิวก็คือทำมาแบบเย็นมากฟิวก็งง
ส่วนน้ำแข็งจริงปะเนี่ยไม่จริงไม่จริงก็อย่าเราจะให้พี่ฟิล์มพักไปก่อนนะคะก็วันนี้นะคะน้องฟิลก็ได้มาทำคลิปดูแลพี่ฟิล์ม1วันนะคะเพราะว่าพี่ฟิล์มไปถอนฟันคุดมาอะไรเจมอมอะไรอีกแล้วเนี่ยเมื่อเช้าตื่นมาสภาพไม่ค่อยถามว่ากัดพอก่อนหรอโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะให้พี่ฟิล์มพักผ่อนไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันด้วยว่าก่อนหลังจากนี้พี่ฟิล์มจะเป็นยังไงบ้างนะคะยังไม่หลังจากนี้เหรอใช่พรุ่งนี้ไงนี่ก็อยู่สภาพนี้เหมือนเดิมแหละพ่อก็ยังไม่ให้ทำอะไรเขาบอกห้ามพูดเยอะอันนี้เราบายบายดีกว่าเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะให้พี่ฟิล์มหลับนะคะบายบายไปกันชิปหน้าค่ะ